ขออนุญาตสอบถามคุณพ่อเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับบริการในส่วนของฝังเข็มเพิ่มความสูงให้กับน้องนะคะสาเหตุหรือว่าเหตุผลที่คุณพ่อเลือกใช้บริการตัวนี้ค่ะของคลินิกฝังเข็มค่ะเพราะเป็นแนวทางเลือกทางหนึ่งที่ทำให้น้องมีโอกาสสูงขึ้นในช่วงวัยเด็กครับคิดว่าโปรแกรมน่าสนใจลองใช้บริการดูครับแล้วหลังจากที่ใช้บริการไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อสังเกตได้ยังไงบ้างกับตัวน้องก็น้องก็มีพัฒนาการที่สูงขึ้นนะครับอาจจะมากกว่าในวัยปกติคิดว่าครับแล้วทีนี้จริงๆแล้วพูดถึงก็มีอยู่หลายจะบอกว่าหลายช่องทางหรือว่าหลายตัวเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิตามินตัวน้องเองได้รับตรงนั้นด้วยไหมคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการฝังเข็มอย่างเดียวเลยก็เราทำทุกวิธีทางนะครับทั้งทานอาหารออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ร่วมกับการฝังเข็มเพื่อให้น้องมีพัฒนาการที่สูงขึ้นครับในกรณีของเคสของน้องสองคนนั้นมาปรึกษาในเรื่องของต้องการที่จะเพิ่มความสูงแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะหลักการของฝังเข็มในเรื่องของกระตุ้นความสูงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฝังเข็มหลักๆเลยคือจะกระตุ้นในเรื่องของภูมิคุ้มกันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายซึ่งสองเคสเนี่ยจะเป็นเคสที่ฝังเข็มกับหมอมาค่อนข้างที่จะยาวนานฝังด้วยกันมาเรื่อยๆแล้วก็หมอจะเห็นในเรื่องของพัฒนาการความสูงของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดเลยเพราะว่าน้องทั้งสองมีวินัยในเรื่องของการนอนมีวินัยในเรื่องของการทานอาหารแล้วก็มีวินัยในเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งพอฝังเข็มเข้าไปเป็นตัวเสริมช่วยเพื่อที่จะกระตุ้นพัฒนาการพวกนี้ก็คือว่ามันจะทำให้เห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนคุณหมอได้ให้คำแนะนำคุณพ่อยังไงบ้างไหมคะว่าการที่พาน้องมาฝังเข็มแล้วน้องจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าครอบครัวจะต้องดูแลน้องยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการออกกำลังกายอะค่ะครับก็ควรจะออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็งดพวกเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำอัดลมนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงช่วยเสริมเรื่องของกรดฮอร์โมนให้สูงขึ้นครับจะให้ทานอาหารหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งอาหารหลากหลายในที่ว่าคือต้องครบ5หมู่ก็พอไม่จำเป็นต้องเป็นแคลเซียมสูงๆผักผลไม้โปรตีนทุกอย่างทานได้หมดเลยแต่ขอว่าอาหารขยะให้ลดลงทานได้แต่คือบอกว่าทานให้น้อยลงหากว่าเราต้องการที่จะสุขภาพไปด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าน้องทานอาหารที่แบบว่าไม่มีคุณภาพทานพวกฟาสต์ฟู้ดเยอะเกินไปก็จะมีผลกับน้ำหนักตัวพอน้ำหนักตัวเยอะก็จะทำให้ข้อต่อยืดได้ไม่เต็มที่เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายสำคัญมากกำหนดไหมคะว่าต้องเป็นกีฬาประเภทไหนหรือออกกำลังกายยังไงได้หมดเลยค่ะขอให้ได้ออกกำลังกายหมอคือขอให้สม่ำเสมอก็ถือว่าโอเคละตอนนี้น้องฝังไปแล้วกี่ครั้งอะคะน่าจะเป็นปีอะครับอ๋อตั้งแต่น้องอายุเท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่12ปีอะครับ12ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่กันแล้วไม่รู้ก็15ปีอะครับอ๋อครับประมาณ3ปีได้3ปี4ปีคุณพ่อตั้งใจว่าจะยังให้เขาฝังเข็มต่อไปเรื่อยๆไหมหรือว่าหยุดที่อายุช่วงเท่าไหร่คะก็คงไปเรื่อยๆครับช่วงยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่น่าจะมีเรื่องของฮอร์โมนยังกระตุ้นได้อยู่ครับทุกวันนี้น้องใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างอะคะก็เหมือนทั่วไปครับก็ตื่นมาเช้าแต่ก็พยายามให้นอนไวนะครับเพื่อให้กรดฮอร์โมนทำงานเต็มที่ครับครับออกกำลังกายเสมอครับทุกวันครับคุณพ่ออยากฝากเกี่ยวกับการฝังเข็มเพื่อเพิ่มความสูงกับผู้ปกครองท่านอื่นยังไงบ้างไหมเอ่ยก็ลองดูครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแล้วก็ตอนนี้นี่นาอยู่กับน้องฟีฟ่าแล้วก็น้องพอร์เตอร์นะคะน้องทั้งสองท่านนี้นะคะคือผู้ที่เขารับบริการฝังเข็มเพื่อเพิ่มความสูงค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขานะคะว่าทั้งสองคนนี้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ฝังไปแล้วหรือว่าก่อนที่ฝังเนี่ยมีความรู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวอะไรหรือเปล่ามาที่ฟีฟ่าฝังมากี่ครั้งแล้วคะก็เหมือนที่พ่อบอกครับ3-4ปีแล้วครับ3-4ปีแล้วความสูงเราก็จากแบบเตี้ยที่สุดในห้องกลายเป็นคนที่สูงที่สุดในห้องครับผมจริงเหรอจากตอนนี้ความสูงเท่าไหร่แล้วอ่ะประมาณ180ครับ180แล้วเราใช้ชีวิตยังไงบ้างคะหลังจากที่ฝังเข็มไปแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นครับเพราะว่าตอนที่ผมยังไม่ฝังผมก็เตี้ยมันก็แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับค่ะยังจะฝังต่อไปเรื่อยๆครับผม
นี่ยังไม่พอนะคะเรื่องความสูงยังไปต่ออีกไปที่พอร์เตอร์กันบ้างพอร์เตอร์ครับตอนนี้พอร์เตอร์สูงเท่าไหร่แล้วเอ่ยตอนนี้165 165จากตอนมาฝั่งแรกๆผมว่าน่าจะประมาณ130กว่าๆมัน30ปีแล้วขึ้นมาแบบ30เซนเลยทีเดียวฟังไปแล้วปกติแล้วตอนที่เราอยู่ในห้องเรียนเราอยู่ในลำดับไหนในการเข้าแถวของห้องแต่ก่อนผมก็ประมาณเตี้ยที่สุดในห้องอะครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มขึ้นมากลางๆแล้วแต่ว่าคือเพื่อนฝรั่งบางคนก็สูงกว่าผมอยู่ครับอ๋อค่ะแล้วพอเตอร์ใช้ชีวิตยังไงคะเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารการกินคุณพ่อคุณแม่ให้เราทำยังไงบ้างผมก็กินเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าผมชอบแบบออกกำลังกายเน้นออกกำลังกายมากกว่าครับตอนนี้ทั้งสองคนเล่นกีฬาอะไรกันอยู่เอ่ยก็กอล์ฟครับกอล์ฟทีนี้ถามย้อนกลับไปตอนที่คุณแม่หรือคุณพ่อเป็นคนแนะนำเราว่าจะให้เรามาฝังเข็มเพิ่มความสูงก็ทั้งสองคนเลยครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างพอคุณแม่พ่อกลัวครับกลัวมันจะเจ็บไหมแล้วพอมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างครับก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่คิดครับผมครั้งหนึ่งครั้งแรกจำได้ไหมคะว่าคุณหมอฝังไปกี่เข็ม10กว่าเข็มครับครั้งแรกเขาให้ลองดูก่อนแล้วก็ตอนแรกก็กลัวแต่พอฝังไปก็ไม่กลัวครับไม่กลัวแล้วตอนนี้ก็ชินแล้วครับใช่ไหมคะจะฝังอีกกี่ปีนะก็เรื่อยๆจนกว่าจะหยุดโตจนกว่าจะหยุดโตแสดงว่าถ้ายังโตก็ยังต่อไปอีกยังไปอีกได้เรื่อยๆนะคะส่วนตัวพอเตอร์ยังจะไปถึงเมื่อไหร่หรือความสูงก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันพี่หยุดผมหยุดด้วยประมาณนั้นน่าจะตอนเรียนจบอ๋อน่าจะตอนเรียนจบไปถึงจบมัธยมหรือจบปริญญาตรีมัธยมได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะขอบคุณค่ะ